พาไปดูที่เยาวราชเมื่อวานสักนิดหนึ่งก่อนได้ไหมทีมงานครับบรรยากาศวันจ่ายใช่ไหมเมื่อวานนี้นะใช่ค่ะเมื่อวานนี้30มกราคม2565วันจ่ายนะคะคเห็นบอกว่าเยาวราชนี่ก็คึกคักนะคะก็คึกคักแหละใครบอกไม่คึกคักเราตัวจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะครับจะมากจะน้อยก็ต้องไปซื้อแหละมาไหว้ใช่ไหมค่ะไหว้เจ้าที่ไหว้เจ้าทางไหว้บรรพบุรุษนะฮะเพื่อความเป็นมิ่งมงคลแก่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับนี่ก็ช่วงเมื่อวานนี้นะขอบคุณเจ้าของคลิปเขาด้วยนะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเนาะดูบรรยากาศนะค่ะก็พอสมควรนะผมว่าพอสมควรนะแม่ค้าก็บอกว่าก็ยังขายได้นะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะลดปริมาณลงแต่ก็คือยังมาจับจ่ายนะคะยังมาซื้อของอยู่นะคะคนก็ไปกันเมื่อวานนี้นี่คือภาพของเมื่อวานนะครับวันจ่ายพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่บ้านผมครอบครัวผมนี่เขาก็ไม่ไปซื้อนะพี่หนอมทำยังไงคะก็สั่งออนไลน์เอาอ๋อมาส่งเลยสั่งเป็ดสั่งไก่สั่งผลไม้สั่งออนไลน์มาส่งออนไลน์เอาเลยค่ะนะครับเสร็จปั๊บก็จะทำพิธีนะครับทั้งลวกทั้งต้มค่ะพี่หนอมนะนี่ชาวนี้ชาวนี้นี่บ้านนี้นะภาพของพี่หนอมเองเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อเช้าเมื่อเช้าเอาเล็กๆแบบนี้กระทัดรัดนะค่ะมีนกกระทา2ตัวนั่นนะค่ะมีเป็ดตัวนึงมีหมู2ชิ้นนะครับมีน้ำชามีขนมเข่งขนมเทียนนะของพี่น้องชาวจีนแล้วนะนะครับผัดหมี่ซั่วค่ะนะฮะนี่ภรรยาเขาก็ตื่นแต่เช้ามาทำเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการไหว้บรรพบุรุษไปด้วยนะครับค่ะทั้งอากงนะคุณพ่อภรรยาแล้วก็พ่อตัวพี่ชายด้วยค่ะนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือไหว้ในบ้านนะนอกบ้านก็ไหว้ผีเจ้าที่เจ้าทางนะครับนอกบ้านก็ไปวางไว้อีกชุดนึงหน้าบ้านนะครับนี่ก็ผมว่าหลายครอบครัวก็ทำกันไปในวันนี้นะเห็นเพื่อนๆใน Facebook มีบอกว่าเตรียมของกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ถ้าชุดใหญ่เขาก็เตรียมกันใหญ่โตนะครับสมาชิกในครอบครัวเยอะๆเนี่ยนะครับก็เตรียมกันชุดใหญ่เลยแหละนะครับตามฐานานุรูปของแต่ละคนนะก็เป็นการสืบสารถามว่าไม่ไหว้ได้ไหมนะครับก็ด้วยยุคสมัยก็บอกก็ได้นะครับแต่ถ้ามองว่าความเชื่อเราก็อย่างน้อยที่สุดบรรพบุรุษนะใช่ค่ะนะครับท่านที่ล่วงลับไปแล้วถ้าลูกหลานไม่ให้ความสำคัญไม่ตระหนักเนี่ยนะครับท้ายที่สุดโลกของท่านจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ถ้าวันนี้เราไม่ปฏิบัติต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยนะครับรุ่นเราต่อไปลูกหลานก็ไม่ปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะใช่ไหมมันก็จากรุ่นสู่รุ่นนะครับสุดท้ายมันก็จะสูญหายไปนะครับแล้วก็ประเพณีเป็นประเพณีที่ดีงามแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นของชาวจีนหรือชาวไทยก็เช่นเดียวกันนะครับในการเคารพสักการะบรรพบุรุษเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือทั้งเป็นทั้งกุศโลบายเป็นทั้งการสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวใช่ไหมวันจ่ายก็ไปจับจ่ายสินค้าเศรษฐกิจดีขึ้นไหมดีขึ้นหมุนเวียนใช่ไหมถูกต้องพอมาวันไหว้ปั๊บก็รวมลูกหลานใช่ไหมอยู่ต่างทิศต่างถิ่นต่างที่ก็มารวมกันหมดมาเจอใหอากงอาม่านะครับญาติพี่น้องก็อบอุ่นใจมีสัมพันธ์ต่อกันนะครับพอเสร็จแล้วปั๊บนะจะกินอยู่ที่บ้านอย่างเดียวพอไหมไม่พอนะวันรุ่งขึ้นก็พากันไปกินนอกบ้านไปเที่ยวนอกบ้านก็ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีค่ะยังไงก็คุณผู้ชมก็ยังคงต้องยึดมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะพี่หนอมเนาะก็คือวันตรุษจีนแบบ New Normal นะคะอันไหนที่ทำได้แล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของการฉีดวัคซีนการตรวจ ATK การเว้นระยะห่างบางทีไปเจอหน้ากันแป๊บๆนะพี่หนอมอาจจะไม่ได้แบบกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันมากแต่ก็ยังมีความรักความห่วงใยส่งมอบให้กันใช่นี่ใช้สันหมัดนะเจอญาติเจอพี่น้องยังไงคะพี่น้องใช้สันหมัดเนี่ยใช้สันหมัดใช้ข้อศอกชนกันนะครับแล้วก็อั่งเปาก็ไม่ต้องใส่ซองนะโอนเลยโอนไปเลยครับขอบัญชีเฮียหน่อยเจ๊ขอบัญชีเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวตีขอบัญชีมาเดี๋ยวเฮียโอนให้เท่านั้นเท่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะตียายเฮียนะครับโอนให้ลูกให้หลานไปนะครับอย่าลืมลูกคนข้างบ้านเขาด้วยนะใช่ไหมคะลูกคนข้างบ้านคนรับใช้ในบ้านนะครับให้อั่งเปาเขาด้วยเขาจะได้ชื่นใจดูแลบ้านให้เราได้นะครับ
ก็เป็นเรื่องของวันตรุษจีนทั้งเรื่องอาหารการแต่งกายเรื่องของการกล่าวคำอวยพรดีๆต่อกันก็คือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะคะถ้าเป็นประเทศจีนเขาก็คงไปเที่ยวใช่ไหมพี่หนอมไปเที่ยวด้วยแล้วก็มีวันหยุดที่ยาวมากกว่าในไทยของเรานะคะคุณสำรองนะครับสวัสดีคุณหนอมคุณจิมมี่ขอให้มั่งมีสีสุขนะคะเฮงๆรวยๆขอบคุณค่ะก็อวยพรเป็นเมื่อกี้เพลงจีนที่เปิดก็เฮงๆรวยๆใช่ไหมใช่ค่ะพี่หนอมนะครับทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีทรัพย์สินเงินทองจะร่ำรวยหรือไม่ก็อยู่ที่สองมือของเราเนี่ยครับที่จะต้องเป็นผู้ทำเอาเนาะใช่ค่ะนะครับคนอื่นนะเขาให้กำลังใจนี่บรรยากาศของเยาวราชนะบรรยากาศของเยาวราชก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่25นะประดับประดาที่วงเวียนโอเดียนนะครับซุ้มเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียนนะครับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านก็พระราชทานโคมไฟนะโคมไฟแล้วก็มีอักษรข้อความเป็นภาษาจีนแปลว่าให้ร่ำรวยเงินทองสุขดีมีสุขกันนะพระราชทานนะครับก็ที่นั่นนะครับนี่ก็ถ้าใครไปตอนนี้ถนนเยาวราชถนนสายมังกรนะครับก็จะเห็นประดับโคมไฟแบบนี้นะครับเป็นสีสันนะครับในช่วงนี้ก็อันนี้ทั้งเดือนน่ะประดับใช่ครับเขาจะประดับไว้ทั้งเดือนนะครับคุณผู้ชมก็ไปถ่ายรูปได้นะพี่หนอมเนาะเยาวราชนั่นเป็นทั้งที่ท่องเที่ยวนะครับเที่ยวโดยการไปกินอาหารของกินอร่อยแล้วก็มีร้านเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อเยอะมากนักท่องเที่ยวก็ไปเช็คอินเยอะมากนะคะเวลามาไทยนะคะครับชนชาวจีนอยู่ที่ไหนที่นั่นมักจะคึกคักนะครับเป็นชุมชนเมื่อก่อนเนี้ยแถวบ้านพี่นะจ้ะบ้านพี่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นชุมชนเกษตรกรเนี่ยทำไร่ทำนาเนี่ยแหละแต่ว่าก็จะมีชาวจีนปะปนกันอยู่ด้วยในยุคสมัยนั้นนะครับปรากฏว่าตลาดนี่คึกคักมากใหญ่โตการค้าขายนะครับเสื้อผ้าข้าวสารอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะไปหมดเลยนะครับการค้าการค้าพอวันหนึ่งพอคนจีนจากชุมชนเล็กๆเนี่ยจากชุมชนในชุมชนเนี่ยเขาย้ายเข้าเมืองไปลงทุนในเมืองจีนย้ายเข้าเมืองจีนไปอยู่หาดใหญ่จีนไปเข้าไปตัวนครศรีธรรมราชเนี่ยนะปรากฏชุมชนนั้นล่มเลยถึงทุกวันนี้ครับยังไม่กลับมาเลยเพราะว่าพอเขาย้ายไปปั๊บเนี่ยก็คือพอเขาเข้าเมืองปั๊บเนี่ยครับตรงนั้นก็บรรยากาศก็แทบจะไม่มีตลาดอะไรเหลืออยู่เลยใช่ผมไม่รู้ว่าหลายที่เป็นอย่างนั้นไหมแต่ที่ตลาดปากพรุบ้านผมนครศรีธรรมราชที่หัวไซเนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นชัดเจนนะคนจีนเข้าไปอยู่ในเมืองไปทำการค้าขายพอเขาตั้งหลักได้เนี่ยไอ้ตอนเขามาเนี่ยเขาก็มาอยู่กับคนไทยนะครับที่เอื้อเฟื้อให้เขาอยู่ให้อาศัยมาต่อเพิงต่อที่พักเล็กๆให้เขาอยู่เนี่ยนะนะครับแล้วเขาไม่สามารถจะซื้อที่ดินได้ไงเพราะเป็นคนต่างด้าวนะครับคนจีนก็มาผสมกับคนไทยก็กลายเป็นจีนบ้าบ๋ายะหยาบ้าบ๋าก็คือผสมนะครับจีนกับไทยผสมกันได้ลูกกับลูกบ้าบ๋ามานะครับตามเป็นอย่างนั้นตามที่เขาเรียกกันนะครับแล้วพอเขาเข้าเมืองเสร็จปั๊บไปทำธุรกิจในเมืองเมืองก็เจริญหาดใหญ่ก็เจริญตัวนครก็เจริญนะครับชุมชนที่เขาย้ายออกไปก็ไม่มีอะไรเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นทั้งเรื่องของการผสมผสานทั้งเรื่องของวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยววิถีชีวิตด้วยนะคะพี่แยกกันไม่ออกครับคนไทยคนจีนเนี่ยแยกกันไม่ออกนะครับเอาเลือดมาพิสูจน์ดูไม่รู้เลือดจีนหรือเลือดไทยใช่ไหมผสมกันผสมผสานกันนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับค่ะเอาละก็ให้เข้าสีสันบรรยากาศนะ